ครับสวัสดีครับมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้น้องเคนนี่มีเมนูมานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงคั่วสับปะรดใส่สโมกแซลมอนนะครับเป็นเมนูง่ายๆไปดูขั้นตอนการทำเลยครับครับเรามาดูส่วนผสมในการทำแกงคั่วสับปะรดใส่ปลาแซลมอนนะครับสโมกปลาแซลมอนก็คือปลาแซลมอนรมควันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับน้องเคนนี่จะใช้สโมกนะครับปลาแซลมอนนะครับลอกหนังออกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะใช้สับปะรดนะครับสับปะรดในที่นี้น้องเคนนี่จะบีบน้ำออกนะครับเมื่อเราตอนไปแกงเขาจะได้ไม่มีน้ำออกมาเยอะนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะมีเป็นผักนะครับน้องเคนนี่จะใช้พริกหวานนะครับใบมะกรูดโหระพานะครับสำหรับในส่วนนี้ก็จะมีหัวกะทินะครับน้ำสับปะรดที่เราคั้นไว้นะครับสำหรับในส่วนของเครื่องปรุงน้องเจนนี่ก็จะมีน้ำตาลผงรสดีนะครับน้องเจนนี่จะใช้กะปิและก็พริกแกงใต้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีน้ำปลานะครับนี่คือส่วนผสมทั้งหมดในการทำแกงคั่วสับปะรดใส่สโมกปลาแซลมอนนะครับเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับน้องเคนนี่จะใส่หัวกะทิลงไปนะครับเราจะรอให้หัวกะทิแตกมันก่อนนะครับครับพอน้ำกะทิร้อนนะครับเราจะคนไฟนิดหน่อยนะครับและหลังจากนั้นนะครับน้องเคนนี่จะใส่พริกแกงกับกะปิลงไปเลยนะครับเราจะนำลงไปผัดนะครับผัดให้เขาได้กลิ่นหอมก่อนนะครับจุดนี้น้องเคนนี่จะไม่ใช้น้ำมันนะครับเราผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากนั้นน้องเคนนี่จะค่อยๆหยอดน้ำกะทิลงไปนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเราจะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะผัดเพื่อให้กะปิเขาแตกมันนะคะเพื่อนๆจะเหยียบน้ำกะปิลงไปนะคะน้องกะทิผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อมาดูขั้นตอนต่อไปครับมือกะทิเราคนไปสักพักนะคะคนไปสักพักแล้วผัดไปสักพักนึงก็จะแตกมันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องเคนนี่จะใส่สับปะรดลงไปนะครับเราจะใส่ในที่นี้เราจะใส่สับปะรดลงไปก่อนนะคะแล้วเราจะคนเขาไปเรื่อยๆนะครับเราจะคนเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะนำสับปะรดที่เราบีบน้ำออกนะครับคนเขาไปก่อนนะครับอันดับแรกครับในส่วนนี้น้องเคนนี่จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเรารอให้เขาเดือดตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสนะคะครับพอน้ำเราเดือดนะครับเราจะเริ่มปรุงรสนะครับน้องเคนนี่จะใส่น้ำสับปะรดเพิ่มลงไปนะครับที่เราหั่นไว้โอเคที่เรากรองไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำปลานะครับลงไปเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลกับรสดีนะครับเราจะชิมนิดหน่อยนะครับว่ายังไงบ้างนะคะที่จริงเขาจะออกรสเปรี้ยวสับปะรดนะครับแล้วก็เค็มๆนะครับน้องเคนนี่ลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงครับน้องเคนนี่จะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะยังไม่ได้รสชาติความเค็มน้องเคนนี่จะเติมเกลือลงไปอีกนะครับ
ครับหลังจากนั้นน้องคิมมี่จะใส่เนื้อปลาแซลมอนนะครับที่เราเตรียมไว้ในกรณีที่เราใส่เนื้อปลาแซลมอนตอนสุดท้ายเพราะเนื้อปลาเขาสุกมาแล้วนะครับก็เปื่อยง่ายมากครับเราจะใส่ตอนสุดท้ายนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะไม่คนเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะเราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วน้องคิมมี่ก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับลงไปใบโหระพานะครับแล้วก็พริกหวานนะครับใส่ลงไปเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะคนเขาเบาๆนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อของปลาแซลมอนเขาโดยสลายแบบไปรวดเร็วนะคะเพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนก็จะอ่อนตัวมากเลยค่ะครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาหน้าทานไหมครับเพื่อนๆเรารอดึกสักพักนึงนะครับเราก็จะเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงคั่วสับปะรดสโมคปลาแซลมอนนะครับนะครับครับในส่วนนี้เขาก็จะเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะสังเกตเห็นไหมครับครับแกงคั่วสับปะรดเนื้อปลาแซลมอนน้องคิมมี่นะครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาน่าทานไหมครับกลิ่นหอมเยาว์ยวนมากเลยนะครับเพื่อนโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องคิมมี่จะไปตักพร้อมเสิร์ฟนะครับดูหน้าตาแกงคั่วสับปะรดครับครับแกงคั่วสับปะรดสโมคปลาแซลมอนของน้องเคนนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตักพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับแกงคั่วสับปะรดของน้องเคนนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเคนนี่จะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องเคนนี่ได้ทำการแกงคั่วสับปะรดนะครับใส่กับสโมคแซลมอนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน่าทานไหมครับเพื่อนๆ เป็นเมนูง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้ครับครับแกงคั่วสับปะรดของน้องเคนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเคนนี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับยินดีทุกๆคอมเมนต์ยินดีทุกยอดวิวนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันในคลิปครับ